สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะมีใครดูเรื่องโลกร้ายกายพันธุเป็นเพื่อนแอดหวานอยู่บ้างเอ่ยนะคะแต่หวานก็เพิ่งดูมาถึงตอนที่5เท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยคุณห่วงเฉวนนะคะซึ่งก็จะจบภายใน12ตอนค่ะเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยความน่าสงสัยเต็มไปด้วยปมนะคะแล้วก็ขำมากๆเลยนะคะตั้งแต่ฉากแรกแล้วค่ะก็ไอ้ผู้ช่วยนะคะคนที่ชื่อว่าปอเหยียนก็บอกพระเอกของเราว่า เ้ยมีทางมีทางจะขึ้นเกาะอู่มู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเอว่ายน้ําข้ามไปชิวๆนะฮะพอตกกลางคืนนอกก็ไปไว่ายน้ํากันโอ้ยที่ไหนได้ <laughs> พระเอกของพวกเราเกือบตายเลยนะคะแค่ว่ายน้ําชิวๆนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะหวานดูมาถึงตอนที่5แล้วก็ยังเต็มไปด้วยความน่าสงสัยนะคะตัวละครลึกลับเนี่ยก็าทาให้พวกเรานั้นมีมีข้อที่เอามาพูดคุยกันนะคะเรียกได้ว่าชอบอ,อยากดูแต่ว่าโอ้โไหไอ้นั่นเป็นอะไรนะมันมาจากอะไรนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ก็เปิดตัวนะคะแองเจลิก้ามาแล้วนะคะนางเป็นเ,เธอเป็นผู้หญิงแบบต่างชาตินะคะไม่เพียงแต่มีความ หดเยี่ยมเท่านั้นยังมีความเขาเรียกอะไรเดียมีความคิดที่ลึกซึ้งอีกต่างหากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะดูทรงก็รู้ว่านางมีภารกิจลับค่ะที่ทุกคนนั้นไม่รู้อีกด้วยนะคะภายใต้การน,นําของออชู สื่อจริงค่ะเธอนั้นก็นำลูกเรือก้าวเท้าขึ้นไปอย่างกล้าหาญบนเกาะอู่มูนะคะซึ่งดินแดนนี้ตอนนี้ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งความตายนะคะทีนี้นางคือใครนะคะแองเจลิก้าเรามารู้จักเธอกันหน่อยนะคะเหตุใดนะคะเธอต้องเดินทางตั้งหลายพันไมล์เนี่ยไปที่เกาะอู่มูด้วยจุดนี้น่าสนใจมากค่ะ ปรากฏว่านะคะจุดประสงค์ของแองเจริกาผู้หญิงคนนี้ก็คือเพื่อไปเอาไปไปจับสัตว์ประหลาดในตำนานมาให้ได้เราไม่ได้ไม่ได้อยากจะได้มันในลักษณะที่ตายเป็นศพไปแล้วอยากจะได้ตัวเป็นๆมาค่ะเพราะว่าในความคิดของแองเจริกานะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือไอสัตว์ประหลาดเหล่านี้ม,มัน มันที่มันพลากชีวิตอันมีค่าของฟองซัวก็คือ,อของของคนอะไปนับไม่ถ้วนเลยนะคะทีนี้เพื่อการแก้กแค้นค่ะเพื่อการแก้กแค้นนะคะนางนั้นก็จะต้องนําเอาสัตว์ประหลาดเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะเพื่อน,เ,นเอาไปขึ้นศาลไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะโอ้ยแนวคิดแนวคิดเอาสัตว์ประหลาดนะคะไปไปลงโทษให้ได้ตามกฎหมายค่ะนี่ในการต่อสู้นะคะกับสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ต้องแบบว่าชีวิตก็อยู่เผชิญหน้ากับ แบบความเป็นความตายนะคะอยู่บนเส้นได้อะไรแบบนี้แต่ว่าแองเจลิกานะคะแล้วก็ทางด้านของฉู่ซื่อจิงพระเอกของพวกเราก็สแสดงนะคะความก้าหารสุดๆค่ะต่อสู้กับพวกมันนะคะใช้สติปัญญาที่น่าทึ่งด้วยนะคะถึงแม้ว่าสองคนเนี้ย คือผู้หญิงกับผู้ชายเนาะเออจะเรียกว่านางเอกไหมแองเจลิกานะคะแต่ไงเขาก็ไม่ได้คู่กันหรอกอ่ะเพื่อนเพื่อนแองเจลิกากับชูนะคะชูซอจริงของพวกเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะท้ายที่สุดเราแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเออเขาเรียกว่าต้องจ่ายราคาอันแสนสาหัสในการที่จะได้ ได้ข้อมูลแล้วก็ได้แบบว่าจับไอสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะแต่พวกเขานั้นก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในเส้นทางแห่งการที่จะต้องจะต้องเอาตัวมาให้ได้สำหรับไอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ตัวนี้นะคะคู่นี้ก็น่าสนใจมากค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นมิตรกันเฉพาะกิจ <laughs> เป็นมิตรกันแบบเฉพาะกิจนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของทั้งคู่นั้นมีความแตกต่างกันสุดๆค่ะตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะเพื่อนๆสันหลังนะคะสันหลังนั้นนํนนำแสดงโดยคุณลู่ฟางเฉิงนะคะคุณลู่ฟางเฉิงเนี่ยนะคะเป็นคนเซี่ยงไฮ้นะคะเพื่อนๆเออทำไมต้องเล่าเอ,อ้ยคนนี้มีความพิเศษนะคะคือเขาเขาเป็นคนเซี่ยงไฮ้แล้วเขาก็เรียนนะคะที่ซูบ้าในญี่ปุ่นคะ่ะแล้วก็มาออกลับมาที่จีนแล้วมาเรียนสายสายการแสดงน,นะคะที่ Beijing Film Academy ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะได้เห็นฝีมือแล้วก็การแสดงของเขาดูที่เวลาที่เขาทำหน้าเวลาที่เขาพูดอะ่ะเพื่อนๆมันแบบโอ้โหมันเจ๋งอะ่ะคนนี้นะคะบทของส้นรางเป็นบทที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าได้นักแสดงอย่างคุณออลูฟ่ฟางเฉิงซึ่งสะสมประสบการณ์ด้านการแสดงมานะคะตั้งแต่ปี2544แล้วนะคะก็ทำให้โทักษะการแสดงของเขาโดดเด่นมากๆแล้วก็ดูแล้วพระเอกของเราก็กดเขาไม่ลงนะ คุณหวงชวนก็กดไม่ลงเช่นเดียวกันก็คือมีความเด่นคลาสสิกอยู่นะคะเป็นตัวละครที่ดูดีมากๆเลยค่ะ มารับบทบาทน,นะคะเป็นเฉิงหลางในเรื่องนี้เป็นโหยผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็การแสดงของเขาเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าโอ้ยตาแล้วเขาเป็นตัวละครที่ดื้อรัน้นโคตรแต่ว่าเป็นตัวละครที่มีความกล้าหาญมากๆค่ะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมีเอกลักษณ์ของความเป็นชายนะคะเพื่อนๆขากล้ามแน่นมากๆค่ะเอ้ยไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ว่าก็ดูไปหมดนะคะดูไปหมดมันมันเข้ากันได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะไอฉากการต่อสู้อันดุเดือดกับสัตว์ประ เฉินเฉิน,นหลังเป็นตัวละครที่สู้ได้แบบโอ้โหดีมากเลยนะคะมีความหนักแน่นแล้วก็จะทุบสัตว์ประหลาดสุดๆแต่ว่าเออสัตว์ประหลาดเนาะไอโตังที่เป็นตัวเอกมันก็โคตรจะเก่งเลยนะคะเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้นะคะส่วนหลังนี้ถือได้ว่าเด็ดคะ่ะตัวนี้เด็ดนะคะเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะยังไรต่อนะคะเพราะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับพระเอกของพวกเราเท่าไหรหนักนะคะเพราะฉะนั้นท่านชูพระเอกของพวกเราก็ต้องทํางานหนักนะคะ หาวิธีการตัวเองที่จะไปลุยกับสัตว์ประหลาดนะคะทีนี้ไอ้บนเกาะงูมูนะคะก็เห็นมันปรากฏตัวมาแล้วมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยเนาะชื่อว่าโฟหลังใช่ไหมคะโฟหลังโฟหลังเนาะก็ไอตัวละครมันเป็นเหมือนกับ เป็นสัตว์ประหลาดเอาง,ง่ายๆค่ะปรากฏตัวขึ้นบนเกาะนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวละครเฉนินเฉินคงด้วยใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะไอ้ในเรื่องนี้มันจะมีชาวยุโรปนะคะจะถูกเรียกว่าหลังจีนะคะโดยมันเป็นภาษาเฉพาะของทางราชวงศ์หมิงเนาะที่เรียกที่เรียกแบบชาวยุโรปที่เข้ามาในดินแดนนะคะของจีนในช่วงที่ราชวงศ์หมิงปกครองค่ะทีนี้พวกเขาเข้ามายังไงพวกเขานั้นเดินทางข้ามมหาสมุทรนะคะ แล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ดินแดนลึกลับของเกาะอูอออ่มูนะคะทำไมเข้ามาเกาะน,นี้ก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเมืองชายแดนแหละเพราะตอนนี้นะคะมันมีโปรเจกตนะ์ของทางป้อมนนหนันไห่กับทางป้อมหนิงหยวนใช่ไหมคะที่จะสร้างไอ้กำแพงยาวๆแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆนะคะณนะจุดนี้ก็เหมือนกับเป็นชายแดนด้านฝั่งทะเลนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ความลึกลับของเกาะอูอ่มูเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย ประเพณีวัฒนธรรมที่มันแปลกๆนะคะแล้วก็จุดประสงค์นั้นพอใครใครรู้ว่าอย่างเช่นไม่ทานปลาอย่างเงี้ยเออทุกคนพอได้ยินก็จะมีความขามวดคิ้วทันทีจุดประสงค์มันคืออะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องก็บอกไว้ว่าคือเขาเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเนี่ยก็คือทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในท้องทะเลเน่ะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเทพเจ้าหมดเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปจับปลาแล้วฆ่าปลาก็หมายความว่าไม่ให้เกียรตินะคะไปลบหลู่เทพเจ้าแห่งท้องทะเล นั่นเองนะ,ะประมาณนี้เนะาะฮัตตอนน่ะที่หวานดูนะคะส่วนเพื่อนที่ดูหลายๆท่านที่ดูเกินไปแล้วอาจจะมีปมที่เขาคายแล้วบ้างก็ได้แต่ที่หวานดูฮัตอนมันยังประมาณนี้นี้อยู่นะคะหวานก็ยังยังต้องตามเขาไปอยู่นะคะว่าเออไม่กินปลาปลามันปลามันคืออะไรแล้วไอ้เกล็ดเกล็ดที่มันเกิดขึ้นนะคะเกล็ดที่มันเป็นแบบสีเทาๆที่ขึ้นตามผิวหนังนั่นนะก็คือมัน มันก็คล้ายๆเกตปลาไม้หรือว่ามันเกิดจากอะไรนะคะณจุดนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้นะคะในในบทนะคะก็จะมีคนที่เป็นคนจากยุโรปมาไม่ว่าจะเป็นชาวโปรตุเกสหรือว่าชาวสเปนนะคะก็จะมาขึ้นที่เกาะอูมูเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ในช่วงนี้นะคะที่เกาะนั้นก็มีสัตว์ประหลาดออกอารวาสนะคะ แล้วเหล่าบรรดานะคะของของชาวยุโรปที่เข้ามาที่เกาะอ,อูม่เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะจับไอสัตว์ประหลาดในตำนานเหล่านี้ไปโดยที่ไม่คำนึงถึงความเป็นความตายเลยนะคะทีนี้ค่ะในไม่ช้านะคะในบทละครที่เราเห็นแล้วก็จะเห็นว่าพวกเขานั้นค้นพบว่าไอสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็ไม่ได้จัดการได้ง่ายๆอย่างที่คิดเลยนะเพราะว่าพวกสัตว์ประหลาดเหล่านี้มันมีพลังมหาศาลค่ะออกแนวแบบเอ็กซ์เมนนะคะ super natural ประมาณนู้นเลยนะคะดังนั้น แล้วเนี่ยมนุษย์อาจจะรู้สึกว่าเอ่อคือตัวเองอาจจะตัวเล็กเกินไปแล้วก็ไม่มีพลังมากพอที่จะสู้กับพวกมันถ้าเกิดว่ามาพร้อมๆกันหลายๆตัวนะคะดังนั้นแล้วพวกเขาจะต้องเจอผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตายนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในนั้นน่ะคือในกลุ่มของบรรดาสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้มีสิ่งชีวิตพิเศษค่ะก็คือทางด้านของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเฉินคงก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีสายสัมพันธ์ที่ บบไม่ธรรมดานะคะไม่ไม่ไม่ไมธรรมดากับเหล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้นะคะเพราะว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้คือส่วนใหญ่แล้วเจอใครก็ลุยหมดยกเว้นนะคะพอเจอกับเฉินคงเท่านั้นก็แสดงว่ามันจะต้องมีความใกล้ชิดกันกับเฉิงคงมากแล้วมันคือมันเป็นความผิดปกติอะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะคือณจุดนี้ก็คือได้คำตอบมาแล้วค่ะค่อยๆเรียนรู้นะคะว่าไอ้ตัวจริงของสัตว์ประหลาดเนี้ยก่อนที่ ก่อนที่จะกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดขนาดนี้เลยนะคะเห็นแล้วขนลุกนะคะปรากฏว่าพวกสัตว์ประหลาดเหล่านี้พวกเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วจากนั้นก็กลายพันธุ์มานะคะโอ้ยกลายพันธุ์มาค่ะกลายมาเป็นรูปลักษณ์แบบปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วอย่างไอตัวที่เราเห็นแล้วเนาะนกไอบิสเหไหมฮัเป็นนก นกสีดำตัวหนึ่งนะคะก็สามารถจะกลับคืนสู่ร่างผู้ใหญ่ได้ในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะคะก็สามารถจะทำให้เราเห็นร่างที่เป็นมนุษย์ได้นะคะซึ่งเหตุผลที่เฉินคงนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพวกเขาเนี่ยก็เพราะว่าเ,ออเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กสาวคนนี้รู้ถึงต้นกำเนิดแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของของสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมองนะคะการมองไปที่สัตว์ประหลาดด้วยสายตาของ คงนั้นไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดแต่มองว่าเป็นคนนะคะที่ที่นางหรือว่าเธอนั้นเคยรู้จักนั่นเองเป็นทั้งแบบเคยเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อนเคยเป็นแบบครอบครัวกันมาก่อนคือรู้จักกันมาก่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ค่อยๆคาย,คย,คยปมมาเรื่อยๆเพราะตอนแรกก็ดูเราจะงงใช่ไหมเอ้ว่าทําไมนะเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กสาวคนนี้ถึงสามารถจะสื่อสารแล้วก็ได้รับความเ,เกรงใจ แล้วก็การช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาสัตว์ประหลาดนะคะนั่นก็เพราะว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เป็นเพื่อนของเธอเป็นคนที่เธอรู้จักนะคะเป็นคนรอบๆตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็มาดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะโรคร้ายกายพันโอ้ชื่อภาษาไทย <laughs> โอบางเรื่องก็มีความอลังการเนาะส่วนบางเรื่องก็ตรงไปตรงมาจนน่าก,กลัวมากนะคะสำหรับเรื่องนี้โรคร้ายกายพันธุนะคะนอกจากจะมีเรื่องราวของความเป็นสัตว์ประหลาดแล้วนะคะยังมีเรื่องราวของความพัวพันธ์ทางด้านอารมณ์ที่ซับซ้อนอีกด้วยค่ะเรื่องนี้ก็จะแทรกความทราบซึ้งใจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนที่ คนที่เรารักมากที่สุดเขาจะติดเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วในที่สุดเขาได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรแบบเนี้ยคือคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังจำนะคนคนที่เขาเคยผูกพันด้วยได้นะคะอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิเซนี้มีความสุขกันมากหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ